ร่วมเปิดศึกโดยโรงพยาบาลรามคำแหงไทยประกันชีวิตเอาละครับกลับมาเปิดศึกกันต่อกับศึก12ราศีนะครับคุณผู้ชมครับข้อที่2ข้อนี้นะฮะไม่รู้จะดีหรือร้ายนะครับเปิดศึกข้อที่2ครับราศีใดในช่วงนี้จะดังระเบิดเกิดหัวลงเฮ้ยหัวเล็กหัวลงทำไมมันลงที่กูตอบกูไม่ได้เจ้าชู้ไปอ่านคอมเมนต์ที่ไหนมาตอบว่าราศีราศีต้นภูมิน้องมิ้นนะครับคำว่าทัวลงเนี่ยความเข้าใจมันตีออกได้สองแบบคำว่าทัวลงถ้ายุคนี้นะเอ้ยทัวลงเว้ยอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้แต่ทัวลงแล้วเป็นเรื่องดีมันก็เยอะนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าน้องอ่ะกับนามสมมุตินะนามสมมุติซีวีนะไม่ได้พูดถึงไม่ได้พาดพิงนะกับน้องเขาฟ้องนะฟ้องมาเดี๋ยวมีทนายทนายยังเอาตัวไม่รอดเลยทนายคือน้องน่ารักมากผมเห็นอยู่ว่าเขาแบบเปิดตัวเรียบร้อยแล้วคำว่าทัวร์ลงคือผมว่าน่าจะมีหลายๆคนอ่ะมาร่วมแสดงความยินดีเพราะว่าคนเนี้ยอันนี้สมมุตินะชื่อว่าซีวีนะเขาก็ดังอยู่แล้วมิ้นก็ดังอยู่แล้วพอสองคนดังก็ดังมารักกันผมว่าคนก็ยิ่งชอบก็เลยมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบดีดังระเบิดทัวร์ลงแต่เป็นทัวร์ดีทัวร์ดีแย้มค่ะแล้วยามตอบว่าราศีกุมมิ้นเช่นเดียวกันรู้สึกเหมือนพี่ป๋องเลยค่ะคือช่วงนี้ยังชอบเห็นคลิปพี่มินแล้วก็นามสมมุติพี่ซิวี่ชอบเห็นบ่อยๆในแบบโลกออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็กำลังดังมากๆก็หวังว่าจะไม่เป็นทัวร์ไม่ดีนะคะก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะมาถึงพี่อ๋องค่ะอ๋องอัพอ๋องอัพโอ้โหแล้วพี่อ๋องตอบว่าราศีกุมเปิดทัวร์ลงไงทัวร์ลงไงคือมีความรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเรื่องทัวร์ค่อนข้างเก่งมีการทำพูดให้ดีนะมีการทำ PR โปรโมทการท่องเที่ยวต้อนรับรถทัวร์เนี่ยค่อนข้างเก่งเก่งคุณอ่านข่าวบันเทิงคุณต้องรู้กระแสใช่ทำคู่เลยแล้วก็เป็นคู่ที่แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะไปลงทางลูกมากกว่าทำไมลงทางลูกทำไมด้วยดีแป๊บนึงค่ะขอโทษค่ะตบเอาน้ำไม่อย่าตบหนูค่ะเจ๊แต๋วเราก็เลยมองว่าเอ๊หรือจะเป็นเฟิร์นหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งถึงแม้จะทัวร์มาเยอะขนาดไหนเฟิร์นก็ทำการต้อนรับแล้วก็รับมือได้ดีแบบมีสติและความสวยสตรองแต่ไม่รู้หรอกว่ากลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงบ้านนี้มีที่จอดรถเยอะทัวร์ก็เลยชอบเขาก็ทำร้านอาหารก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบ้านนี้เลยคิดว่าเป็นเฟิร์นครับพี่แพทตอบว่าราศีนี่ตัวเองทำไมอ่ะคือปีที่แล้วอ่ะทัวร์ลงเยอะมากเจออุปสรรคเยอะมากๆปีนี้น่ะน่าจะเป็นปีที่ดีแล้วก็ทัวร์ลงน่าจะมีเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะมากขึ้นสมมุติว่าติดแฮชแท็กขอให้เป็นแฮชแท็กแบบโอ้โหเซฟแฮชเซฟแฮชอะไรเงี้ยนะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องเซฟไม่ดีนะเซฟไม่ดีนะเซฟไม่ดีนะเซฟไม่ดีว่าน่าจะเป็นตัวเองเล่นละครเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็แบบพีคขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดเราไม่รู้มันพีคขึ้นมาได้เลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมาถึงพี่เกียร์ค่ะแล้วเกียร์ตอบว่าราศีมังกรตัวเองเพราะอะไรครับทำไมจะเกิดทัวร์ลงเรื่องอะไรจ๊ะไม่รู้จะตอบใครอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่เคยทัวร์ลงก็เลยถ้าเกิดทัวร์ลงก็ดีอยากรู้เป็นไงอะไรเงี้ยไอ้เวลคัมง่ายๆเลยพูดหน้ามองที่กล้องแล้วทำไงดูกันเอามาถึงเฟิร์นค่ะแล้วเฟิร์นตอบว่าราศีนี่พี่แพทไม่มีเหตุผลอะไรเป็นแบบกิจลักษณะในเรื่องของว่าพี่เพชรจะต้องโดนแต่แค่รู้สึกว่าราศีมีนปกติชอบเปิดดูตอนเช้าแล้วมันจะมีอัปเดตขึ้นมาแล้วเหมือนช่วงนี้ราศีมีนอ่ะจากที่เป็นราศีที่แบบว่าเอ้ยโอเคอยู่ในระดับท็อปที่ดีเหมือนแบบช่วงหลังๆมาราศีมีนอยู่ท้ายๆเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นราศีนี้หรือเปล่าที่เกิดทัวร์ลงแล้วแบบว่าทำให้แบบโด่งดังขึ้นมาติดแฮชแท็กขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะใช่ใช่ใช่หรือเรารู้เรื่องอะไรมามีไหมไม่หรอกของพี่เพชรไม่รู้เลยแต่ว่ารู้ราศีมีนคนอื่นมันบอกว่ามันไปทำไร่แต่มันไม่ได้ไปหรือเปล่ามันไม่ได้ไปทำไร่มันอันนี้ไม่รู้ต้องก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปนอกทางนะก็ไปกับ
แฟนตลอดกระตุกมีพิรุตะกักนะกระตุกแฟนตลอดกระตุกตะกักแล้วแววตาทำไมต้องลึกแรกไม่ได้ไม่ได้ไปกับแฟนทำตานิ่งๆแล้วพูดทำตานิ่งๆแล้วผมไปกับแฟนตลอดครับแล้วผมมั่นใจและผมมีความซื่อสัตย์กับแฟนมากๆโอ้โหคนอัพค่ะอัพแล้วอัพตอบว่าราศีมังกรพี่เกียร์ตอนแรกคิดนานมากไม่รู้ว่าจะตอบใครแต่พอพี่เกียร์บอกว่าอยากลองโดนดูผมก็เลยอยากให้พี่เขาได้สมหวังสักนิดนึงเราก็เรียกทัวร์ได้ไหมสมมติว่าเราเป็นคนแบบเราไม่ได้เป็นคนที่โดนลงเราบอกว่าให้ไปลงคนนี้หน่อยนี่มีไหมทัวร์เนี่ยมันเขาพิจารณาเองว่าเขาจะไปลงใครคือเราจะบังคับทัวร์ไม่ได้ไหนลองพี่ลองพูดดิทัวร์ครับไปลงไอ้เกียร์เลยไอ้เกียร์มันครับแล้วไอ้ทัวร์ไม่ไปหายเกียร์ไม่ได้อะใช้คำว่าไอ้เกียร์มันทัวร์มาหาทัวร์มันเป็นอย่างนี้นะเข้าวันนี้แจ็คกับนิกกี้มาเป็นยังไงไอ้แจ็คไอ้นิกกี้ไอ้แจ็คก็สกปรกไอ้นิกกี้ก็ขาบ้ากามเออทัวร์ไปสองตัวนี่มันทัวร์ไม่ไปลงไอ้สองตัวนั้นนะมาหาแล้วมิ้นตอบว่าราศีมาดูลงสมควรทัวร์ลงอย่างพี่อ๋องอ่ะเราก็คิดเหมือนกันคิดว่าบ้านนี้เขาเป็นโปรเฟสชั่นแนลด้านนี้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ฝากเป็นว่าถ้าเกิดทัวร์ลงเนี่ยพี่เขาเจ็บน้อยหน่อยเพราะว่าเขามีประสบการณ์เราก็เลยฝากลุงลงละกันทัวร์ลงเป็นลุงลงไปก่อนแต่ถ้าลงเรื่องเดิมๆก็จะชินแต่ถ้าลงเรื่องใหม่อันนี้ไม่ชินจริงๆไม่ชินใช่ไหมกลัวจะลงเรื่องใหม่งั้นก็อย่าไปลงเฟิร์นก็ลงพ่อแบ่งให้ไปลงโควิดสักหน่อยนะคือหมายถึงว่าแล้วทัวร์มันมีหลายแถวไงไอ้สองแถวสุดท้ายแบ่งไปวงโควิดหน่อยเอาเซสซิทีฟไม่เหมือนลุงลงลุงลงเขาแข็งแรงรับได้เออฝากไปที่ลุงลงก่อนพี่ฝนค่ะว่าเรื่องนี้มาก่อนจริงจริงแล้วไม่ได้โฟกัสตรงที่ทัวลงแต่โฟกัสตรงที่ดังระเบิดไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าคือแบบว่าอย่างที่บอกว่าเอ้ยเราดูตาน้องเขาเนี่ยคือตาน้องเขามีเสน่ห์อะถ้าเกิดว่าเหมือนแบบไปโดนละครหรืออะไรหรือทำอะไรสักอย่างนึงที่มันแบบเปรี้ยงปร้างหรือว่าหรือแบบพูดอะไรนิดหน่อยแล้วทัวร์ลงนิดนึงแล้วคนมาโฟกัสเขาแล้วเขาดังระเบิดเนี่ยเรามองในแง่นั้นค่ะแต่ว่าไอ้โฟกัสไอ้ตรงทัวร์ลงเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเพราะเราไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปเสพข่าวอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุคโซเชียลเนาะใครๆก็แบบแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้น้องไปผูกหรือว่าไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นแต่ว่าให้เราทำผลงานของเราให้ดีที่สุดพี่ฝนเชื่อว่าดังระเบิดอยู่ไม่ไกลหรอกเพราะเขาแบบเขาให้อยู่ค่ะราศีเขาจับอยู่ออร่ามาแต่น้ำหนึ่งตอบว่าราศีกันพี่แยมเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้พี่แยมมีละครอยู่ใช่ไหมคะก็ด้วยความที่แบบตอนนี้มีผลงานอยู่ในที่สว่างคนก็จะแบบจับตามองมากยิ่งขึ้นอาจจะแบบเฮ้ยเกิดดราม่าเล็กๆน้อยๆแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะดังระเบิดขึ้นมาเอออ่ะลุงตอบว่าราศีธนูเอาลุงเองเหรอเวลคัมเหรอก็คือไอ้ทัวร์ลงเนี่ยมันบางทีลงเรื่องลูกสาวเนี่ยคือลงบ่อยมากเพราะว่านักข่าวชอบเอาไมค์มาจ่อปากเราแล้วเราเวลาเราพูดเราก็พูดจากใจจริงเราก็ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเรื่องลูกสาวพูดกระแทกอะไรป่ะเนี่ยพูดกระแทกให้ใครได้ยินไม่มีคือจะบอกว่าปกติที่โดนทัวร์ลงเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ลูกสาวเรามันชอบไปมีเรื่องเราแล้วนักข่าวก็ชอบมาถามเราใช่ถ้าเอาไมค์มาจ่อปากเราแล้วมันได้อะไรยังไงมันได้อะไรยังไงแต่ทำไมลูกเราจะต้องไปหาเรื่องให้เราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออพูดอย่างนั้นป่ะไม่ลูกก็ไม่ได้หาเรื่องอ่ะลูกหาเรื่องให้ตัวเองไม่ด่าตัวเองอ่ะทำไมอ่ะอะไรนะทำไมด่าตัวเองแล้วล่ะก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องผู้ชายทั้งเรื่องของครอบครัวครัวลงแล้วอย่างนี้อีกเรื่องก็คือเวลาเพจครัวลงอ่ะเพจร้านอาหารอ่ะเราก็ไม่อยากให้เพจมันนิ่งอ่ะทั้ง Facebook ทั้ง IG เราก็คลิปเต้นอย่างเงี้ยเต้นตลกมันคือการล้อเลียนตลกคือการเรียนแบบตลกคือจำแล้วเอามาอวดแล้วก็มีคอมเมนต์มาเกือบ 5,000 คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีบางคอมเมนต์เนี่ยซึ่งเราเขียนอยู่แล้วว่า copy เกรด4ตลกคือการเรียนแบบพิมพ์เข้ามาเลยไม่มีสมองเป็นของตัวเองชอบเรียนแบบเขาก็บอกแล้วเรียนแบบพูดกับกล้องเลยพวกคุณที่เข้ามาดูนะพวกคุณที่เข้ามาดูนะไม่เอาสิเออเขาบอกเมื่อกี้สิเอ้าอะไรวะวะวันตอบว่าราศีเมษคุณเองนั่นค่ะก็คืออย่างนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของงานของเราก็คือเราเป็นโรงเรียนสอนร้องเพลงแล้วก็อยู่ในห้าง
ซึ่งในตอนช่วงนี้มันเป็นการที่จะมาเปิดแล้วก็เรียนออนไซต์ได้เด็กเนี่ยก็จะมีความรู้สึกถึงว่าอยากออกจากบ้านอยากจะมาเรียนอยากจะมาสนุกอยากจะมาเจอเพื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นเนี่ยซึ่งก็เกิดขึ้นบ้างแล้วนะคะก็คือว่าการดูแลเรื่องของโควิดเรื่องของการที่เราจะต้องปกป้องเรื่องของจะอะไรต่างๆเพื่อให้ปลอดภัยซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีผู้ปกครองก็จะรักลูกไงแต่เราเองในการที่จะต้องดูแลเด็กๆหลายคนอาจที่จะพลาดได้เพราะนั้นเราก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกทัวร์ลงได้ถ้าเผื่อว่าดูแลไม่ดีและเกิดอักซิเดนต์เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะดังระเบิดเกิดทัวร์ลงคือราศีมีคนถูกไหมไม่น่าเชื่อนะครับมีราศีไหนนะครับราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะดังระเบิดเกิดทัวร์ลงคือราศีมีคนถูกไหมไม่น่าเชื่อนะครับมีราศีไหนนะครับราศีตุลครับราศีที่ในช่วงนี้จะดังระเบิดเกิดทัวลงได้แก่ชาวราศีตุลราศีตุลไม่ต้องไปกังวลเราต้องเป็นเปรียบประดุจเป็นเสาหินที่มั่นคงสตรองแต่ก่อนนี้ความดังของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเกิดจากผลงานคุณงามความดีแต่ในสมัยนี้เนี่ยนะครับบางทีเรื่องของความฉาวกลับดังแล้วดังแล้วมีงานมาด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเรียนแบบตามนั้นผมยังยืนหยัดบุคคลที่อยู่ในพระพุทธศาสนาการพูดการจาจะต้องไม่มี4ประการไม่พูดปดคือโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ4หลักนี้จะเป็น4หลักสำคัญที่จะเป็นเกราะคุ้มครองภัยให้เราไปยาวไกลเลยใครก็จะทำยังไงให้เขาทำไปเราอย่าได้ไปได้ปื้มว่าทำงี้แล้วดังแล้วเราจะรับสภาพที่มันตามมาได้ไหมล่ะไอ้คำว่าทัวลงเนี่ยถ้าเรามียึดหลักในธรรมตามที่บอกกล่าวไปแล้วอย่ากลัวทัวลงก็ทัวลงไปเพราะบางทีมันเป็นความคิดเห็นต่างของคนต่างวัยต่างฐานะต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่มันใกล้ชิดกับตัวเราก็คือสื่อโซเชียลที่ใครก็เข้าถึงได้ทัวจะลงช่างมันแต่เราต้องมีความจริงในความดีงามถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมอยู่กับตัวเราเนี่ยสำคัญเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะดังระเบิดเกิดทัวลงได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับมีเลือดทัวลงทำไมมันลงช่างกูงงกันแถวเลยก็ไม่ได้เจ้าทุกคนงงไงว่าอย่างน้ำหนึ่งเนี่ยนะจะโดนทัวลงเคยโดนไหมคะไม่เชิงว่าโดนทัวลงแต่ว่าน่าจะมีดราม่าเล็กๆตอนเข้าวงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ตอนนั้ นเป็นกระแสอะไรอะมันโดนถึงขั้นไหนคือด้วยความที่ตอนนั้น BNK48 เปิดตัวแรกๆมันเป็นแบบไอดอลค่ะทุกคนก็จะแบบว่าโอ้ต้องมีความเป็นญี่ปุ่นต้องมีความคาวาอี้มีความขาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนูโดนเรื่องการบูลลี่ค่ะเขาด่าหนูว่าแบบดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบคือเขาเข้มเราผิวเข้มเงี้ยเขาตั้งเป้าว่านี่ต้องเป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นต้องผิวอย่างนี้นะต้องหน้าแววๆอย่างนี้นะมันรู้สึกไงคือมันก็เป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆอะค่ะที่หนูรู้สึกว่าต่อให้หนูจะขาวหรือว่าจะสูงต่ำดำเตี้ยกว่านี้เขาก็ไม่ได้มาชอบหนูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จากวันถึงวันนี้ก็มีกลุ่มแฟนคลับที่เขาก็สนับสนุนหนูอยู่อะไรก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วก็ทำที่แบบเราก็ตั้งใจทำในงานของเราแต่เชื่อว่าตอนนั้นก็ต้องหนักแหละเพราะว่าก็ต้องเด็กกว่านี้ใช่ที่ภาวะเราก็ยังเด็กกว่านี้คือเราเพิ่งเข้าไปอยู่ในแสงสีอ่ะแล้วพอไปเจอคอมเมนต์แรงๆแบบนั้นมันมีวิธีรักษาใจยังไงให้มันแบบก้าวผ่านมาก็คือนึกถึงคนที่เขารักเราที่เขาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าณสมัยเนี้ยมันเกินคำที่แบบจะมาตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูแบบรู้สึกว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบรูปร่างหน้าตายังไงอ้วนผอมดำขาวก็สามารถที่จะแบบว่า
ทำอะไรก็ได้ตามความฝันของตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ดาราที่โดนนะไอ้รู้สึกว่าคนทุกคนเดี๋ยวนี้มันสามารถโดนกันได้หมดเลยอ่ะบางคนถ่ายรูปครอบครัวตัวเองเล่นๆลงโซเชียลของตัวเองมีคนดูดเอาไปลงแล้วก็โดนสาธารณะคอมเมนต์ทั้งที่บางทีเขาอาจจะเล่นกันในครอบครัวแล้วเขาไม่ได้มานั่งอธิบายว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วบางทีต้องมาโดนคอมเมนต์เยอะๆมีวิธีบอกให้คำแนะนำอะไรครับบ้างก็คำแนะนำก็คงเป็นให้ดูที่เจตนาของเรามากกว่าค่ะว่าเราแบบมีเจตนาดีหรือเปล่าถ้าเรามีเจตนาที่ดีแล้วเราก็คอมเมนต์ที่มันสามารถนำมาปรับปรุงได้ก็นำมาปรับปรุงแต่ถ้าคอมเมนต์ที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้สร้างสรรค์คนพูดไม่ได้อะไรคนฟังไม่ได้อะไรก็ปัดตกไปอันนี้ดีนะนี่ขยันพูดแล้วพูดดีด้วยจนทำให้ตอนนี้เขาก็เริ่มมีผลงานอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปสำหรับ BNK ด้วยนะงานหนังด้วยงานเพลงด้วยเห็นไหมถ้าเกิดดังเกิดพอหนังออกหรือเพลงออกไปแล้วก็ดังไงจริงพอเวลาคนดังมากๆนะก็จะต้องมีอะไรมาผจญนิดนึงแหละถูกไหมบางคนก็จะแบบว่ามีคอมเมนต์ที่มันแตกต่างบ้างออกก็ต้องรับมือไว้ถ้าหนูอยู่ BNK เนี่ยหนูดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วหนูจะทำไงเพราะไฟจะเปรี้ยงแรกแล้วไม่น่าไปส่งเลยแล้วจะตอบไม่ได้แน่เลยมาเล่นกับน้องน้องจะรู้ไหมเขาตอบไม่ใช่หลงนั่งแล้วก็รู้ตัวแล้วน้องมีอะไรจะบอกน้องมีอะไรจะพูดฮะคราวหลังไม่พูดนะคะหนักเลยแล้วทัวลงแล้วทัวลงแล้วไม่พูดอย่างเงี้ยแล้วพูดคำนี้หนักกว่าทัวลงอีกพระชัยพุทธมหานาคนะครับจะได้คุ้มครองปกป้องให้พ้นจากเพศภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็สุดยอดสีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชนะครับพูดจาสิ่งใดก็จะได้จะมีคนรักคนเมตตาขอให้อย่างน้อยก็เฮงๆๆเนาะข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกไม่มีใครตอบถูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ป๋องค่ะตอบถูกหนึ่งข้อไม่ต้องจับทองสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวราศีตุลก็คงเป็นให้มีสติในการใช้ชีวิตละกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันก็คงเป็นในเรื่องของการกระทำของเราในทุกๆวันด้วยก็ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะเชื่อว่าถ้าเรามีสติมันจะออกมาเป็นแบบสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะค่ะคือรอบคืนขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยเอาละพี่ป๋องนะฮะครับตอบถูกคนเดียวนะเล่น2ข้อแต่อีกข้อนึงไม่มีใครถูกก็โชคดีไปขอบพระคุณครับเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องแย่งกับใครเลยพี่ป๋องค่ะคือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยเย้ขอบคุณครับค่ะลิซ่ามาลิซ่าเลยตื่นเต้นไปเลยเนี่ยตังเอาเงินไปไหนอ่ะไปให้ลูกครับเนอะลูกคือเป็นน้ำกับปลาวานลูกของเราที่อยู่ที่จังหวัดอื่นยินดีด้วยค่ะคุณลิซ่าขอบคุณผู้ร่วมสุขทั้ง12ราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สื่อ12ราศีYouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้ค่ะแล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโพลิพัส